าแต่งน้ำตาลเยิ้มราดเต็มแผ่นหวานน้อยน้ำตาลมะพร้าวแท้ 100% เพียงห่อละ60บาทสั่งเลยก็คงอยากจะถามความรู้สึกนิดนึงอะค่ะที่ได้รับเรื่องมาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของผลิตภัณฑ์นี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างดีใจครับดีใจมากๆครับผมว่าตอนแรกตอนที่เราตั้งใจจะเลี้ยงอาซาเนี่ยเราก็อยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาอยู่แล้วและทีนี้ก็มีทางพี่ๆแบรนด์ Felina Canino เนี่ยเขาติดต่อมาครับพอเราได้คุยกับทางพี่ๆทางแบรนด์แล้วเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าทัศนคติทางด้านเรื่องการเลี้ยงสัตว์หรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกันแล้วก็ตรงกันครับผมก็เลยเลือกที่จะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ครับผมและทีนี้ทางFelina Canino เนี่ยก็แตกแบรนด์น้องออกมาครับเป็นแบรนด์ Felina Canino Whip ครับผมก็คอนเซ็ปต์แบรนด์ก็จะประมาณว่ามีความสดใสมีความล่าเริงแล้วก็มีความแบบลุยๆแอดเวนเจอร์ซึ่งค่อนข้างจะตรงกับไลฟ์สไตล์ผมด้วยครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออาซาชอบกินครับค่ะปกติอาซาจะชอบกินรสไหนมากเป็นพิเศษหรือเปล่าคะมันมีทั้งหมดที่เลือกรสชาติบ้างอะคะโอ้ว่ามีหลายรสเลยครับแต่ว่าตอกของผมอาซาผมก็ไม่แน่ใจนะว่าอาซาชอบรสไหนเพราะว่าผมพยายามจะให้แบบสลับรสหลายๆรสไปเรื่อยครับผมเพราะว่ามันมีอย่างสูตรมันจะมีทั้งหมด3สูตรตามช่วงวัยครับผมอย่างสูตรเด็กก็จะมีหมด3รสอย่างสูตรแมวโตก็จะมี5รสอย่างสูตรแมวสูงวัยก็มี2รสครับผมพยายามแบบให้สลับกันไปเพราะน้องเขาจะได้ไม่เบื่อแล้วก็ได้รับอาหารที่หลากหลายด้วยครับค่ะแล้วปกติคือกับมีวิธีดูแลน้องแมวยังไงบ้างคะโดยเฉพาะการเลือกอาหารผลิตภัณฑ์ให้น้องแมวกินเนี่ยค่ะโอ้ถ้าวิธีการเลี้ยงก็พยายามใส่ใจน้องเขาเยอะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก็พยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้น้องเขาด้วยเวลาน้องเขาเหงาหรือว่าน้องเขาอยากเล่นเราก็พยายามจะเล่นกับน้องเขาทำให้น้องไม่เบื่อส่วนเลือกอาหารก็ต้องเลือกฟินน่าแคนโอบิทเลยครับค่ะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเราคิดว่ามันมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นยังไงบ้างนะคะที่มันเป็นลักษณะสเปเชียลเฉพาะของแบรนด์เนี่ยค่ะความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นใช่ไหมครับค่ะพอที่เห็นเลยก็ที่ผมพูดไปครับผมก็คือว่าฟินน่าแคนโอบิทเนี่ยเขาจะมีแบ่งสูตรตามช่วงวัยของแมวด้วยครับซึ่งแบรนด์อื่นผมยังไม่เคยเห็นนะครับผมแต่เป็นนาคานิโนวิฟก็จะมีเป็นสูตรคิทเทนอดัลแล้วก็ซีเนียครับผมก็ตามช่วงวัยของแมวเรียกได้ว่าตอบโจทย์น้องแมวเลยนะคะใช่ครับผมก็สำหรับคนรักแมวก็เรียกว่าตอบโจทย์มากมากครับโอเคค่ะอยากให้ตั๊กฝากผลิตภัณฑ์ไว้สักนิดนึงอะค่ะแล้วก็มีอะไรอยากฝากถึงคนที่รักแมวบ้างอะค่ะได้ครับก็ขอฝากถึงพี่ๆทุกคนนะครับที่เลี้ยงน้องสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็น้องๆเขาก็เหมือนกับเป็นคนในครอบครัวของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้น้องเขานะครับก็ขอฝากฟิลิน่าคานิโนวิฟไปด้วยนะครับผมเพราะว่าจะมีสูตรตามช่วงวัยของแมวด้วยทำให้น้องเขาเนี่ยได้รับสารอาหารที่หลากหลายแล้วก็ที่สำคัญไม่ใส่เกลือแล้วก็ไม่ใส่สารกันเสียด้วยครับค่ะแล้วก็อยากจะเข้าเรื่องส่วนตัวนิดนึงค่ะช่วงนี้ช่วงโควิดอะค่ะอยู่แต่บ้านไม่ค่อยได้เจอแฟนคลับบ้างเลยเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้อัปเดตให้โหคิดถึงมากแล้วคิดถึงพี่ๆแฟนคลับทุกคนมากครับก็ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่แล้วแบบจัดอีเวนต์ได้แล้วให้พี่ๆแฟนคลับมาตามได้ก็หวังว่าเราจะได้เจอกันนะครับคิดถึงมากๆปกติช่วงอยู่บ้านแอคทิวิตี้ของกัฟส่วนใหญ่นี่คือจะทำอะไรบ้างคะช่วงที่อยู่บ้านติดยาแบบนี้เนี่ยขอทิ้งได้ไหมครับปกติช่วงที่อยู่บ้านแอคทิวิตี้กิจกรรมอะค่ะของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทำอะไรบ้างอะคะช่วงที่เราอยู่บ้านไลฟ์สไตล์หยุดยาวใช่ไหมครับใช่หยุดยาวก็จะถามก่อนก็ได้ครับพี่ก็คือเดี๋ยวเสียงมันดีเลยก็คือช่วงที่เราอยู่บ้านเนี่ยค่ะแอคทิวิตี้ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยคือมีกิจกรรมอะไรที่ทำบ้างค่ะที่ตัวเองชื่นชอบที่เป็นเหมือนไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเนี่ยค่ะถ้าถามถึงไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเวลาอยู่ห้องก็นอนแหละครับนอนได้ครับพอมีโควิดไงครับเราก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรครับถ้าเกิดวันไหนที่ไม่มีงานเราก็จะพักผ่อนแล้วก็เล่นกับอาซาเนี่ยแหละครับส่วนใหญ่ก็คือจะเล่นกับน้องแมวเป็นเพื่อนแก้เหงาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะในห้องก็เจอแต่อาซาครับผมตื่นมาก็อาซาก่อนนอนก็อาซาครับค่ะโอเคค่ะแล้วถามถึงเรื่องอาซาบ้างก็คือเห็นบอกว่า IG น้องแมวนี่คือจะมียอด follow ถึงแสนคนติดตามถึงแสนแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างที่น้องมีคนติดตามเยอะขนาดนี้ค่ะก็ดีใจครับที่พี่แฟนคลับเขาให้การต้อนรับอาซาที่ค่อนข้างจะเกินคาดครับก็อย่างครั้งแรกที่เปิด IG เลยน้องเปิด IG น้องเนี่ยทางพี่แฟนคลับก็แบบรีบไปฟอลแล้วก็ไปกดไลค์ไปติดตามน้องกันก็ดีใจครับที่มีพี่ๆแฟนคลับรักน้องอาซาเหมือนที่ผมรักครับผม
ค่ะแล้วเร็วๆนี้ค่ะเราจะมีความพิเศษอะไรมอบให้กับแฟนคลับของน้องอาซาบ้างไหมคะความพิเศษให้อาซาแล้วครับถ้าความพิเศษให้อาซา100,000 K ใช่ไหมครับค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะยังไม่มีครับเพราะขนาดวันครบ100วันผมไปชวนอาซาเล่นอาซายังไม่สนใจผมเลยครับแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้กราฟฝากผลงานตัวเองนิดนึงเห็นบอกว่าจะมีผลงานละครด้วยจะได้ชมแล้วก็ติดตามกันเมื่อไหร่ยังไงอะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเหมือนกับว่ายังถ่ายทำละครไม่ได้เนี่ยค่ะครับผมก็ฝากติดตามละครเรื่องมัดหัวใจยายซุปตาด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายทำครับอาจจะถ่ายทำเร็วๆนี้แล้วก็น่าจะได้รับชมช่วงประมาณต้นปีหน้าแหละครับผมแล้วก็ขอฝากผลงานเพลงแล้วผลงานต่างๆที่จะตามมาด้วยนะครับผมโอเคค่ะขอถามเข้ามาในอาซาอาซาเดี๋ยวขอดูหน้าตาอาซาค่ะพี่นักข่าวครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ3นาทีนะครับมีท่านใดอยากจะถามครับมีวีรกรรมเด็ดๆอะไรอาซาสวัสดีพี่นักข่าวหน่อยเดียววีรกรรมเด็ดๆของอาซาเลยนะอาซามีนักข่าวถามค่ะกราฟวีรกรรมเด็ดๆของอาซาวีรกรรมเด็ดๆเหรอครับก็นี่แหละครับอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับแบบว่าดื้อสุดแบบว่าต้องโดนแล้วอ่ะต้องโดนตีแล้วอ่ะอย่างเงี้ยแบบเตี้ยครับก็มีครับมีพี่น้องก็แบบชอบปีนซิงค์ซิงค์ล้างจานอะไรครับแล้วก็ไปเลียแบบพวกน้ําในซิงค์ก็จะโดนผมตีครับน้องแมวนี่เลี้ยงมาได้กี่ปีแล้วอ่ะครับกับน้องแมวเลี้ยงมาได้กี่ปีแล้วอ่ะคะถ้าเลี้ยงจริงๆก็อาซาตัวแรกครับผมแต่ถ้าเกิดที่แบบอยู่ด้วยกันมาที่เป็นคุณแม่เลี้ยงก็น่าจะตั้งแต่ประมาณผม10ขวบได้มั้งอาซาอย่าเพิ่งลูกค่อนข้างสนกำลังกินกำลังเล่นวัยนี้ใช่ครับน้องยังไม่ปีนึงเลยครับกำลังแบบอยากรู้อยากเห็นเลยครับแล้วนี่ต้องไปทำกิจกรรมทาง Facebook ใช่ไหมคะใช่ครับผมก็จะได้ทำกิจกรรมทาง Facebook แล้วเป็นไลฟ์ครั้งแรกของอาซาด้วยครับเป็นไงคะตื่นเต้นไหมคะคู่กันครั้งแรกตื่นเต้นลุ้นว่าอาซาจะอยู่ในไลฟ์หรือเปล่านั่นแหละครับต้องไปนอนอยู่บ้านหนีไปที่อื่นหาที่เล่นผมว่าไปแน่ครับต้องมีของล่อก็ถ้ามีของล่อก็อาจจะสักแป๊บถ้าน้องไม่สนใจก็ไปครับก็ต้องรอติดตามในไลฟ์ครับผมก็ไม่รู้อย่างนั้นครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเจอกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ